เซอร์ไพรส์มากดีเจเพชรจ้าขับรถสปอร์ตหรูมาส่งมีนาริณาตอบสถานะว้าวสุดๆเซอร์ไพรส์มากดีเจเพชรจ้าขับรถสปอร์ตหรูมาส่งมีนาริณาเข้ากองประกวดมิสแกรนด์ตอบสถานะเรียกว่าสีสันมิสแกรนด์บันเจิดมากๆเป็นที่จับตากับการเข้ากองประกวดของเหล่าสาวงามทั้ง77จังหวัดลุกแรกเข้ากองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023วันแรกวันที่3เมษายน2566ซึ่งเหล่านางงามแต่ละจังหวัดเดินทางเข้ากองประกวดเพื่อเก็บตัวทำกิจกรรมแต่ละคนไม่มีใครยอมใครเรียกความสนใจจากแฟนนางงามตื่นตาตื่นใจพร้อมเชียร์มากๆโดยที่สร้างความเซอร์ไพรส์มากๆกับมีนาริณาฉัตรอมรชัยอายุ25ปีมิสแกรนด์นครราชสีมา2023นอกจากความสวยฟาดมาในลุคชุดราตรีเกาะอกสีแดงออร่าสุดๆแล้วงานนี้เมื่อส่องไปที่สารถีหนุ่มที่ขับรถสปอร์ตสุดหรูมาส่งแล้วมีสะดุดตาไปอีกเพราะไม่ใช่ใครที่ไหนหนุ่มหล่อล่ำดังกล่าวคือดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยนั่นเองโดยมีนายอมรับตื่นเต้นมากๆฝากแฟนๆเชียร์พวกเรา77คนด้วยขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์ขอให้ตามเชียร์กันไปตลอดด้วยเมื่อถามถึงคนขับรถซูเปอร์คาร์มีนาตอบว่ารู้จักกับพี่เพชรจ้ามานานแล้วเคยถ่ายซิทคอมถ่ายซีรีส์ด้วยกันก็ขอยืมรถอย่างเดียวยืมซูเปอร์คาร์ได้ไหมวันนี้แต่เขาขอขับมาเองขับมาส่งถามว่าเป็นคนพิเศษไหมมีนาตอบว่าเรียกว่าลุงกับหลานดีกว่ารู้จักพี่เพชรจ้าตั้งแต่หนูยังเรียนมัธยมถ่ายละครด้วยกันแต่เขาขับมาส่งเองเลยน้องประกวดทั้งทีครั้งเดียวในชีวิตพี่ชายก็ต้องมาส่งมาให้กำลังใจถ้าเราคุยกันอยู่เราจะเงียบไม่เอามานะพุดเดิ้ลโต้ข่าวเมาลวงนายแบบในสังกัดทำอนาจารรับข่าวเสียทำเด็กกลัวเทงานกลางคันหลังจากที่เพจเล็กซี่กัดโบกัสแฉออกมาแฉผู้จัดการดาราสาวชื่อดังลวงนายแบบในสังกัดทำอนาจารโดยเพจดังกล่าวได้ระบุข้อความว่าผู้จัดการเนติโดนชื่อดังโดนถามกลางไลฟ์สดลวงนายแบบในสังกัดทำอนาจารจริงไหมอักษรย่อพอดอองานนี้ชาวเน็ตเข้ามาทายชื่อกันสนั่นซึ่งมีพุดเดิ้ลยุพดีผู้จัดการโมอามีนาติดหนึ่งในรายชื่อนั้นด้วยล่าสุดมีโอกาสเจอพุดเดิ้ลยุพดีที่มาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่งแอนนาพรีเซนต์มีไว้ปาร์ตี้ที่อีสานลำเพลินได้ให้สัมภาษณ์โดนแฉในไลฟ์สดว่ามีการทำอนาจารเด็กในสังกัดไว้ไม่มีค่ะเด็กในสังกัดหนูมีใครก็มีแอนนามีโมอามีนาแล้วหนูจะไปทำอะไรกับเขาไม่มีจริงๆไม่มีอะไรเลยจริงๆวันนั้นมันเป็นแค่การคุยกันเฉยๆไม่มีอะไรเชิงชู้สาวใดๆทั้งสิ้นหนูก็งงมากกว่าทำไมคนที่เอาไปพูดถึงไปพูดในไลฟ์สดเหมือนแกล้งกันมากกว่าเหมือนเขาเอาชื่อหนูไปพูดเมาส์กันแล้วก็เอาคำพูดนั้นส่งให้นักข่าวหนูก็งงมากคนเลยอยากรู้ว่าเหตุการณ์นี้มีจริงไหมไม่มีเลยค่ะหนูแค่โพสต์ถามเฉยๆว่าอยากดูแลเด็กคือตอนแรกเราทำเวทีผู้ชายแล้วเราผ่านแล้วพอลองทำเวทีผู้หญิงก็ผ่านแล้วเราก็อยากลองเวทีผู้ชายอีกสักครั้งหนูก็เลยโพสต์ว่าอยากดูแลน้องๆผู้ชายดูแลในที่นี้หมายความว่าให้มาเป็นเด็กในสังกัดคือส่งให้เวทีหรือไปเดินแบบไปแคสงานไม่ใช่ดูแลเป็นเชิงชู้สาวกันคนก็เลยอาจจะเข้าใจผิดกันพอมีข่าวแบบนี้กลัวไหมว่าเด็กๆจะกลัวไม่กล้าเข้ามาจริงๆถ้าเราไม่ได้ทำและผลงานที่เราทำมามันก็ประจักษ์อยู่แล้วก็แล้วแต่วิจารณญาณของคนเหมือนกันว่าจะมั่นใจกับตัวเรามากแค่ไหนมีใครมาถามไหมกับข่าวที่เกิดขึ้นมีบางคนก็มาถามว่าข่าวพี่ดังมากเลยนะบางคนเขาก็กลัวเรามากๆว่าถ้าไปกับเราจะเป็นข่าวอะไรไหม
แต่พุดเดิ้ลก็อธิบายไปว่าการที่เป็นข่าวแบบนี้พุดเดิ้ลสามารถแก้ได้ตรงจุดว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าเลยมีข่าวว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เราเตรียมจะส่งเวทีระดับประเทศเขาไม่อยากร่วมงานด้วยหนูไม่รู้นะแต่ความรู้สึกของหนูก็อาจจะมีนิดนึงว่าตัวน้องเองอาจจะไม่มั่นใจในตัวพุดเดิ้ลแต่บอกเลยว่าพุดเดิ้ลทำเวทีประกวดมาไม่เคยได้เลยสักบาทนะเราทำด้วยใจเราอยากส่งเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเราสามารถดันน้องได้ให้ไปถึงฝั่งฝันก็อยู่ที่ตัวน้องด้วยว่าเขาจะมั่นใจในตัวเรามากแค่ไหนแต่ถามว่าโกรธไหมในใจลึกๆเราก็โกรธนะเพราะเราติดต่อน้องไปด้วยความที่เราหวังดีพุดเดิ้ลวางแพลนไว้ทุกอย่างเลยว่าจะเป็นแบบนี้นี้เตรียมไว้ทุกอย่างแล้วแต่น้องเขามาเทพุดเดิ้ลกลางคันมากๆเราก็แอบตกใจแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้กำลังใจน้องดีกว่าไม่อยากไปดิสเครดิตเขาเพราะตอนนี้มันใกล้วันประกวดแล้วหนูก็ไม่อยากให้เป็นข่าวดราม่าปีนี้ก็เลยไม่ได้ส่งน้องผู้ชายคนไหนเลยไม่ได้ส่งเลยค่ะแต่ตอนนี้กำลังดูอยู่เพราะข่าวที่พุดเดิ้ลได้บอกไปก็มีน้องๆหลายคนให้ความสนใจพุดเดิ้ลมากอยากให้ส่งประกวดอยากมาเทรนกับพุดเดิ้ลเขาคงเห็นในกิตติศัพท์ของเราว่าเราสามารถทำได้จริงๆหนุ่มตัดพ่อเงินเดือน16,000พ่อแม่ชอบยุให้ซื้อรถเปรียบเทียบคนอื่นหนุ่มมาเลเซียตัดพ่อเงินเดือนแค่ 16,000 บาทแต่พ่อแม่ชอบบ่นให้ซื้อรถคันใหม่บ่อยๆแถมชอบเปรียบเทียบความสำเร็จกับลูกคนอื่นการซื้อบ้านคอนโดหรือรถสักคันอาจเป็นความฝันหรือเป้าหมายของใครหลายคนแต่ด้วยปัจจัยทางการเงินทำให้ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำตามความฝันได้ดังเช่นชายคนหนึ่งที่ได้แชร์เรื่องราวผ่านทางทวิตเตอร์เล่าถึงภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของเขาเมื่อพ่อแม่พยายามโน้มน้าวให้ซื้อรถยนต์คันใหม่อยู่บ่อยๆแต่เขามีเงินเดือนเพียง 1,500 ริงกิตประมาณ 1.6 หมื่นบาทเท่านั้นชายหนุ่มเล่าว่าแม่ของเขาเป็นแม่บ้านและพ่อหยุดทำงานตั้งแต่เขาป่วยอย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้ทำให้ทั้งคู่หยุดเปรียบเทียบความสำเร็จของคนอื่นกับลูกชายได้น่าเสียดายที่การเลือกรถยนต์เป็นวิธีหนึ่งที่พ่อแม่ใช้วัดความสำเร็จของเขาชายหนุ่มกล่าวว่าพวกเขาบอกว่ามันเป็นรถในฝันแต่ผมบอกว่าไม่สามารถซื้อได้ชายคนนั้นยังบอกด้วยว่ามันทำให้เขาใจสลายเมื่อพ่อแม่มักพูดถึงความสำเร็จของคนอื่นเป็นประจำพ่อแม่ของเขาไม่ได้ทำงานดังนั้นจึงต้องพึ่งพาลูกอย่างเต็มที่เพื่อหารายได้เขาปรารถนาที่จะเห็นพ่อแม่เข้าใจลูกมากขึ้นในขณะเดียวกันชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นว่าพ่อแม่ไม่ควรเป็นภาระให้ลูกชายชาวเน็ตคนหนึ่งกล่าวว่าควรเริ่มให้เงินพ่อแม่น้อยลงเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าใจผลที่ตามมาที่มา World of Bus